สวัสดีครับมาทานข้าวทานปลาด้วยกันนะครับวันนี้นะครับตอนเช้านะครับตอนเช้านะทานข้าวทานปลาเสร็จสรรพเวลาแล้วก็ต้องทานอย่างอื่นทีหลังอย่างอื่นไว้ทีหลังที่สองมื้อแรกต้องข้าวก่อนนะครับอะไรก็ได้ครับวันนี้ผมได้อะไรนะต้มขาหมูครับซื้อมาจากปากซอยมาเลยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาที่ทำข้าวแต่ร้อนมันร้อนเลยไม่ได้ทำข้าวถ้าวันไหนเย็นๆก็ใจเย็นๆก็จะทำข้าวทอดไข่เมนูไข่นะครับกินแต่ไข่ครับอ่ะเรื่องข้าวก็ผ่านไปนะครับผมก็กินข้าวเสร็จก็อะไรเสร็จก็นั่นแหละถ่าย MV ต่อเลยไม่รักโลกนะครับติดตามด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับไม่ติดตามไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับเรื่องเชิญชวนผมเชิญชวนนำเสนอนะครับหนึ่งให้ติดตามให้ฟังเรื่องปฏิเสธก็หน้าที่ของคุณนะครับหน้าที่ของผมคือนำเสนอนะครับหน้าที่ของคุณคือปฏิเสธถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็เพลงแม่รักลูกเนี่ยนะครับผมเขียนจากเนื้อหาจริงครับเนื้อหาประมาณ 80% เรื่องจริงครับแต่เรื่องแต่จินตนาการก็ออกมา 20% ครับก็คงเขียนเพื่อที่จะสะท้อนสังคมสะท้อนยังไงครับสะท้อนเพื่อให้เด็กๆรุ่นใหม่ที่กำลังใช้มือถือนะครับก็อย่ากำลังใช้มือถือใช้มือถือให้เป็นประโยชน์แม่บ่นแม่ว่าก็อย่าไปโกรธแม่นะครับก็ให้เด็กๆรักแม่รู้จักกตัญญูกับแม่นะครับผมก็เขียนสะท้อนเพราะว่าผมต้องสะท้อนผมได้หลายมุมมองอะไรเงี้ยหนึ่งผมสะท้อนสังคมสองสะท้อนลูกชายผมด้วยนะครับลูกชายผมก็เดือนหน้าก็ไปเป็นทหารนะครับไปเกณฑ์ทหารไม่ใช่เกณฑ์ทหารไปเข้าค่ายโดนทหารนะครับผมก็เพลงนี้ผมเขียนเพื่อสะท้อนลูกชายลูกชายก็แม้แต่เขาโตเขาก็ดูเราก็ดูเขาเป็นเด็กอยู่นะครับเพลงนี้ผมก็นั่นแหละครับผมสะท้อนสังคมสะท้อนลูกชายผมแรงบันดาลใจนะครับทุกเพลงผมเขียนด้วยแรงบันดาลใจทั้งหมดไม่ได้จินตนาการไม่ได้เพ้อเจ้อไม่ใช่ใช้แต่จินตนาการ 100% ไม่ใช่ครับเพลงผมมีทั้งจินตนาการ 20% นั่นเองครับเนื้อเพลงนะครับแล้วก็เนื้อเพลงก็ 80% ผมใช้ความจริงล้วนๆนะครับถ้าใช้แต่จินตนาการล้วนๆมันก็อาจจะผิดเพี้ยนไปจากความจริงนะครับนี่คือการที่ผมมาวันนี้ก็คือมารีวิวเพลงแล้วกันนะครับจบเพลงจบคลิปนี้ที่ผมกินข้าวนี้เสร็จก็จะไปมิวสิกต่อนะครับถ่ายมิวสิกเพลงแม่รักลูกเลิกงานมาครับก็ซื้อแกงข้าวซื้อแกงมาก็นะครับมาทานให้กินมาเรียกมาทานด้วยกันนะครับก็จะถ่ายมิวสิกต่อไปนะครับเสร็จแล้วก็จะนอนนะครับถ่ายมิวสิกก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะผมถ่ายไม่นานหรอกผมถ่ายปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับคอยดูแล้วกันถ่ายเสร็จก็ต้องไปตัดต่อว่าปวดหัวครับตัดต่อยุ่งยากนะครับมันก็ซับซ้อนนะครับจะติดตามหรือไม่ฟังไหมแล้วก็แล้วแต่คุณเถอะนะครับผมแล้วแต่ความสะดวกแล้วกันนะครับผมมีหน้าที่นำเสนอนะครับก็เสนอคุณมีหน้าที่ปฏิเสธก็หน้าที่ปฏิเสธก็คือของคุณถูกต้องแล้วครับขอบคุณมากที่เข้ามาชมเข้ามารับฟังนะครับขอให้คิดสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะครับผมต้องขอตัวกินข้าวนะครับข้าวมื้อแรกมื้อที่สองก็กินอย่างอื่นต่อไปนะครับแต่ต้องข้าวต้องเป็นมือที่1 นะครับขอให้โชคดีมีความสุขกับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย